สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับผมหยกบิ้วครับวันนี้อยากจะมาแชร์เทคนิคครับการรับวางบินการใช้ประยุกต์ใช้ Google Form กับบิ้วเข้าด้วยกันนะครับโอเคใช้เพื่ออะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากลองหาวิธีพอดีกำลังทำบ้านอยู่เนาะแล้วก็อยากเลยอยากลองหาวิธีว่าเฮ้ยเวลาพี่ช่างที่เพิ่งทำบ้านผมเสร็จเนี่ยอยากเบิกงวดงานครับว่าเฮ้ยตอนนี้คุณหยกครับผมทำถึงนี่แล้วขอเบิกเงินอะไรเท่าไหร่ยังไงผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ปกติผมใช้บิ้วลงคอสควบคุมต้นทุนมันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเครื่องมือให้พี่ช่างสามารถที่จะกรอกอัปโหลดรูปภาพแนบไฟล์ง่ายๆนะครับให้พี่ช่างเนี่ยเพื่อส่งให้ผมเบิกงวดงานได้คงจะดีปกติเขาก็ใช้ไลน์กันอยู่แล้วเนี่ยเนาะผมจะเปิดให้ดูนะครับสักครู่เนาะใช้ไลน์มาคุณหยกครับตอนนี้ผมไปถึงไหนแล้วจะเบิกเงินเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ค่อยได้เซฟให้ผมครับแล้วก็แป๊บๆรูปผมหายหมดเนาะผมก็เลยคิดว่างั้นผมอยากลองเจเนเรตฟอร์มครับฟอร์มหนึ่งให้เขาไปกรอกว่างานที่เขาทำเนี่ยว่าทำงานอะไรอยู่เงินที่อยากเบิกเท่าไหร่ครับช่วงเวลาคือเบิกวันไหนนะครับเนาะโอเคลองดูครับผมอยากแชร์เทคนิคสั้นๆนี้นะครับเผื่อท่านสามารถเอาไปประยุกต์ได้นะครับเนาะโอเคขั้นตอนคืออย่างนี้ครับคือผมจะใช้ Google Form นะครับเป็นตัวสร้างแบบฟอร์มหนึ่งขึ้นมาให้พี่ช่างวางบินอัพโหลดรูปภาพผลงานของตัวเองนะครับที่ทำไปนะครับรอกรอกลงบนฟอร์มนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เขากรอกฟอร์มครับผมก็จะเอาข้อมูลต่างๆที่ได้จากฟอร์มเนี่ยนะครับข้อมูลที่มันได้จาก Google Form เขาเจเนเรตมาให้เราหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับวันที่ที่ช่างกดเข้ามาหางานที่ต้องการเบิกงานเทพื้นอัพโหลดภาพผลงานนะครับจำนวนเงินที่ต้องการเบิกเป็นเท่าไหร่วันที่ขอเบิกเท่าไหร่เข้าธนาคารบัญชีธนาคารอะไรนะครับมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บขั้นสุดท้ายคือผมจะเอามาลงบิ้วนะครับโอเคสิ่งที่ผมทำคืออย่างนี้ครับผมก็เข้ามาที่ก่อนสิ่งแรกที่ท่านต้องมีคือบัญชีใน Google เนาะ Google จะมีสิ่งนึงครับที่เรียกว่า Google Drive นะครับหน้าตาประมาณนี้แหละเรามีหน้าที่มาสร้างแบบฟอร์มนะครับกด Create Newกดมอครับ Google Form สร้างแบบฟอร์มได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราสร้างแบบฟอร์มครับหน้าตาฟอร์มมันจะหน้าตาประมาณนี้เราสามารถสร้างได้หลายอย่างเลยนะตั้งแต่ว่าเฮ้ยผมแบบเนี่ยข้อมูลฟิลที่1ผมอยากรู้ว่างานอะไรเป็นยังไงครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยช่วยใส่รหัสงานของคุณด้วยจะให้วิศวกรเป็นคนกรอกก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บ Google ยังช่วยให้เราอัปโหลดรูปภาพไฟล์ได้อีกนะครับผมว่าข้อนี้เป็นข้อดีมากๆเลยของ Google เนี่ยแหละนะครับเราสามารถกำหนดเลยว่าเฮ้ยอยากให้คุณอัปโหลดไฟล์กี่ภาพนะครับเนาะจำนวนเงินที่อยากเบิกเป็นจำนวนตัวเลขนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ฟิลต่างๆเนี่ยก็สามารถกด Add Fill เพิ่มได้ธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรกรุงไทยอยากให้เราโอนเข้าบัญชีไหนนะครับได้ที่บัญชีอะไรแนบไฟล์วางบินถ้ามีสมมติว่าเขาเป็นบริษัทจำกัดอะไรอย่างนี้นะครับก็มันจะมีแบบฟอร์มวางบินด้วยเนาะก็กรอกมาได้เลยนะครับหรือถ้าคำถามมันยังไม่พอนะครับคำถามยังไม่พอเราก็สามารถกดเพิ่มคำถามได้นะครับโดยที่กด application เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าอยากให้เป็น multiple choice เป็น paragraph เป็นเขียน essay อะไรคุณอยากเบิกอะไรปุ๊บช่วยทำใบระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนรายละเอียดอย่างชัดเจนเป็นต้นนะครับสมมุตินะก็ตอบไปหรือผมอยากไม่อยากได้ผมอยากให้เขาอัปโหลดรูปภาพหรือว่า BOQ ที่คุณเคยเสนอราคามาก็กดเลือกเป็นไฟล์ประเภทไฟล์นะครับแล้วกดแชร์เนาะไฟล์นี้มันก็จะถูกเซฟไปที่ม้วนไดร์ของพี่ๆนะครับแล้วก็ได้อยากให้อัปโหลดไฟล์กี่เมกวาไปนะครับซึ่งGoogle Driveมันก็มีจำกัดของพื้นที่อยู่ว่าอยากอัปโหลดความพื้นที่ประมาณไหนนะครับก็เลือกได้เลยแต่ตอนนี้ผมเทมเพลตเนี้ยผมเลือกแค่นี้พอละฟิลแค่นี้พอหลังจากเสร็จนะครับเราcreate formเสร็จครับก็กดลองกดเซนดูครับมัน Google จะช่วยเราเจเนเรตลิงก์ URL นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยตัวนี้เลยนะครับเรามีหน้าที่กด copy ครับแล้วก็ไปแปะฟอร์มให้เบิกอย่างของผมเนี่ยมีช่างต๊อกครับผมก็จะพิมพ์บอกช่างต๊อกว่าอย่าลืมจะเบิกใช่ไหมอย่าลืมระบุลงในลิงก์นี้นะครับเป็นต้นนะครับเนาะ
ซึ่งนี่ผมให้แกไปแล้วล่ะซึ่งช่วงทดลองนะครับช่างป๊อกก็จะมาขอเบิกผมครับในฟอร์ม Google ฟอร์มหน้าตาแบบนี้ผมขอเปิดให้ดูครับสิ่งที่พี่ช่างเห็นเขาจะเห็นนี้ครับขอแบบฟอร์มช่วยระบบหน่อยว่าอยากเบิกงวดงานอะไรเขาจะพิมพ์มาครับอยากแนบไฟล์ก็แนบไฟล์เข้ามาหาเรานะครับมีเงินที่ต้องการเบิกซึ่งเราสามารถ require field ได้ด้วยนะครับดอกจันแดงๆเนี่ยคุณต้องระบุนะอะไรที่คุณไม่ต้องระบุไม่ต้องใส่ดอกจันแดงเป็นต้นเนาะเขาก็จะบอกระบุมาหลังจากที่เขาระบุเสร็จกด submit เรียบร้อยนะครับอีเมลผมมันก็จะเด้งกล่องนี้ขึ้นมานะครับเหมือน Excel เลยสิ่งนี้เรียกว่า Google Sheet นะครับคล้ายๆกันซึ่งมันจะบอกครับว่าวันที่14เมื่อวานเองเนี่ยแหละนะก็ช่างต๊อกครับได้เบิกงานเทพื้นเข้ามา15ตารางเมตรนะครับมีไฟล์ที่ช่างต๊อกแนบไปด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมีไฟล์ด้วยครับซึ่งช่างต๊อกก็แนบไฟล์มาให้ผมเนาะนะครับหน้าตาเป็นไฟล์รูปมาแบบนี้เลยโอ้ผมก็เห็นโอเคมีหลักฐานด้วยแปลว่าเขาทำงานเสร็จแล้วเทพื้นให้นะครับ15ตารางเมตรนะก็พอดีช่างต๊อกแนบไฟล์ให้ผมไฟล์เดียวนะครับจำนวนเงินคือ 9,000 กว่าบาทนะครับวันที่เบิกคือเท่านี้โอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เฮ้ยโอเคเห็นอย่างนี้แล้วกำลังอยากคนเงินแล้วแหละผมก็ขออนุญาตครับเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปคอนโทรลไปทำคอร์สคอนโทรลที่บิวต่อนะครับโอเคด้วยการเข้าไปที่บิวคอมมีโปรไฟล์เหมือนเดิมผมเนี่ยแหละโปรเจกต์ของผมเลยครับของ YEC Engineering เนี่ยนะซึ่งผมจะทำโปรเจกต์ต่อเติมงานห้องเก็บของครับนะครับที่เทพื้นเมื่อสักครู่ซึ่งใช้เงินไปแล้ว 60,000 กำลังจะจัดหาต้นทุนที่ 90,000 นะครับเป็นต้นผมก็จะมากดสร้างใบขอราคานะครับสร้างใบขอราคานะครับกดเพิ่มใบสั่งซื้อเลือกโปรเจกต์ครับที่ผมกำลังจะจ่ายเงินเนาะแกบอกว่าช่วยจ่ายเงินให้ช่างสุทัศน์นันตาผมก็จะกดคอปปี้ครับแล้วก็ไปแปะในซัพพลายเออร์นี้ช่างสุทัศน์นันตานะครับต้นเป็นเธอนี่มาละแล้วก็กำหนดส่งโอเคช่างเรียบร้อยนะครับรายการละเอียดรายการงานเทพื้น15ตารางเมตรนะครับจำนวน1เหมาจำนวน15ตารางเมตรก็แล้วตารางเมตรตารางเมตรละ550บาทนะครับแกบอกว่าขอค่าดำเนินการ 10% ใช่ไหมก็คือ1เหมา825บาทเป็นต้นก็เป็นจำนวน 9,000 กว่าบาทนะครับโอเคผมขออนุญาตแนบไฟล์นิดนึงเนาะแนบไฟล์นิดนึงเมื่อกี้ผมดาวน์โหลดไฟล์มาดาวน์โหลดไฟล์ยังขอดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะครับสักครู่มีไฟล์ด้วยนี่อยู่ในโฟลเดอร์นี้โอเคนะครับก็แนบไฟล์ซะหน่อยดาวน์โหลด201แบบนี้เรียบร้อยนะครับโอเคชำระเงินก็ระบุตามที่เขาบอกเลยครับไทยพาณิชย์ SCB นะครับเข้าบัญชีเลขที่นี้นะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาสร้างเอกสารเนาะนี่เนาะครับโอเคเสร็จปุ๊บสร้างผมก็ allocate นะครับเรียบร้อยจริงๆเป็นงานเพิ่มครับซึ่ง2ส่วนนี้ก็ขอติ๊กถูกครับแล้วก็ไปเลือกในงานเพิ่มเติมจริงๆมันไม่ได้วางไว้ไม่ได้วางแผนต้นทุนไว้โอเคก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้มันคอสไปติดลบไปเพราะผมลืมตั้งบัดเจ็ตไว้สังเกตเวลาลืมตั้งบัดเจ็ตไว้เนี่ยหมดงานนี้ครับเดี๋ยวติดลบหมดจริงๆก็เราเลยรู้ตัวนะครับโอเคผมโอเคอ่ะผมอนุมัติให้ตัวเองเลยครับทีเนี้ยอ่ะขออนุญาตโอนเงินสักครู่นะครับช่างสุทัศน์นันตาโอนเงินเข้าบัญชี SCB ครับของผมพอดีของผมเป็น K-Bank K-Pass นะครับง่ายมากเลยนะครับชึบนี่โอนเงิน 9,075 บาทมาคนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์9075ไอทีบัญชี4070173120 9075
นี่ชุบชุบดุงยืนยันชุบชุบชุบเรียบร้อยนี่นะครับผมก็จะมาแท็กมือบิวว่าอ๋อโอนเงินเรียบร้อยชำระเงินเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเท่านี้เองเนาะก็วิธีการแท็กกิ้งคือท่านอาจจะมาบอกว่าเฮ้ยอนุมัติมาแท็กก็ได้นะครับอนุมัติโอนเงินโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี10 20 30รายมันก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเราสามารถไปเซตติ้งให้ได้ว่าเฮ้ยมีใครมาขอเบิกแล้วมันเป็น notification ผ่าน Google ในอีเมลของเราก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามเอาความรู้หรือเทคนิคพิเศษต่างๆมาแบ่งปันกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับเนาะแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามครับแชทมาได้เลยครับใน Facebook ผมหรือว่าในด้านล่างของ YouTube นี้นะครับขอบพระคุณมากครับ